พี่รักแม่ครับน้องไผ่พี่กลับมาแล้วอ้าวตีกลับมาทำไมไม่โทรบอกกันก่อนล่ะอ๋อผมกลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องออกไปอีกครับว่าแต่ทำไมแม่กับน้องไผ่กินเลอะเทอะจังเลยครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไผ่เขาก็ฝาดเองเขาเป็นอย่างนี้แหละนะไม่ต้องห่วงแล้วกลับมาแป๊บเดียวจะไปอ่ะไม่อยู่กินข้าวกันก่อนหรอไม่หรอกครับพอดีผมยังมีธุระต่อที่บริษัทครับแล้วหลิวล่ะครับแม่เห็นหลิวอ่ะเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี่นะหลิวเมียจ๋าว่าไงคะที่ร้านมามานั่งก่อนระวังนะที่ร้านผมซื้อสตรอเบอรี่มาฝากคุณด้วยคุณอย่าลืมกินนะค่ะผมยังมีธุระต่อเดี๋ยวผมไปก่อนนะน้องไผ่แม่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะตีนะลูกเดินทางปลอดภัยเถอะอ้าวหลิวมานั่งมืดทำไมลุกขึ้นดิไปฝาดซะเนี่ยสกปรกเนี่ยบ้านเนี่ยไผ่มันกินไว้เนี่ยไปเร็วๆไปฝาดเดี๋ยวนี้เลยไปค่ะนี่มาบังทำไมเนี่ยเกะกะคนเขาจะดูทีวีหลบไปค่ะหลิวฉันหิวแล้วไปย่ออาหารมาให้ฉันกินได้แล้วไปเร็วๆฉันหิวลูกไผ่ลูกไผ่คนสวยของแม่มากินข้าวแล้วลูกวันนี้มีไก่ที่ลูกชอบด้วยนะอร่อยๆทั้งนั้นเลยลูกไม่ต้องกินไก่นี่กินข้าวต้มไปแม่คะแต่หนูก็อยากทานไก่นี่คะพูดมากได้ถ้ามันคายจริงเลยนั่นสิแกมันก็แค่เด็กบ้านนอกจนๆคนหนึ่งแต่งเข้ามาบ้านฉันได้อ่ะมันก็บุญเท่าไหร่แล้วแกมีสิทธิ์มาเลือกกินนู่นกินนี่ด้วยเหรอฮะกินเยอะๆนะอันนี้ก็ไม่ต้องกินเธอรู้ไหมสตรอเบอรี่นำเข้าจากต่างประเทศอ่ะมันราคาแพงแค่ไหนไม่มีอะไรแพงถ้าเมียผมชอบกินอ่ะแม้มันจะราคาสูงแค่ไหนอ่ะถ้าผมต้องขายบ้านขายรถผมก็จะทำตีไหนลูกบอกไปทำงานแล้วนะลูกทำไมลูกกลับมาล่ะถ้าไม่ใช่เพราะผมลืมโทรศัพท์อ่ะผมก็ไม่รู้ความจริงว่าแม่กับไผ่อ่ะทำอะไรไว้กับหลิวบ้างพี่ตีมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะพี่กำลังเข้าใจแม่ผิดนะตีฉันเป็นแม่ของแกนะเรื่องอะไรฉันจะมารังแกเมียของแกไม่เชื่อแกก็ถามเมียแกดูดิอ้าวนั่งเงียบได้พูดไปสิพอได้แล้วแม่คิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าแม่ทำอะไรไว้กับหลิวบ้างอร่อยนะลูกอ้าวหลิวมาพอดีเลยฝากตะกร้าผ้าไปซักหน่อยมีเสื้อผ้าแผ่กับเสื้อผ้าแม่ไปซักด้วยเดี๋ยวไหนๆพี่ก็จะไปห้องครัวแล้วอ่ะฝากล้างหน่อยนะสมน้ำหน้าแม่ยังเห็นหลิวเป็นลูกสุดท้ายอยู่ไหมแม่ก็มีลูกสาวนะถ้าวันนึงไผ่แต่งงานออกไปอ่ะแล้วมีคนทำกับแกแบบนี้บ้างอ่ะแม่จะรู้สึกยังไงเคยคิดบ้างไหมไผ่วันหนึ่งอ่ะแกก็ต้องแต่งงานออกไปอยู่กับครอบครัวอื่นแล้วถ้าแม่สามีทำแบบนี้กับแกบ้างอ่ะแกจะรู้สึกยังไงพี่ตี พี่รัก
ทษนะที่ปล่อยให้คุณนะต้องทนทุกข์ใจขนาดนี้แต่ผมกลับไม่รู้อะไรเลยปล่อยให้แม่และน้องต้องมากลั่นแกล้งแล้วก็รังแกคุณแบบนี้แม่ก็ไม่ได้กลั่นแกล้งนะแม่ลูกสะใภ้อ่ะก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งนะและลูกสะใภ้คนนี้กำลังมีหลานให้แม่ถ้าวันนึงแม่แก่ตัวลงอ่ะแล้วมีคนทำแบบนี้กับแม่บ้างอ่ะแม่จะไม่รู้สึกเจ็บปวดใจเหรอทีละผมขอโทษนะผมสัญญาว่าต่อไปผมจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอาหารมันก็เย็นแล้วนะเราไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่านะวันนี้แม่เป็นเจ้ามือแม่เลี้ยงเองไปดิวไปนะลูกนะไปไปไปกันลูกไประวังเดินนะลูกนะโอ้หลานของย่าถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ